เอาละค่ะคุณผู้ชมกลับเข้ามาในช่วงที่2นะคะกับคิดดีไลฟ์ทอล์กนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถพูดคุยกันได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของมลภาวะเป็นพิษในเด็กๆนะคะโทรมาพูดคุยกันแสดงความคิดเห็นหรือว่าถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ2สายแรกมีของรางวัลมามอบให้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะสำหรับหนังสือนะคะดีๆที่คุณผู้ชมกำลังจะเห็นอยู่นี่นะคะเป็นหนังสือที่เรียกว่าสร้างเสริมเรื่องราวนะคะต่างๆของน้องๆได้เป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะน้องๆที่ไม่ชอบทานผักนะคะหรือว่าน้องๆที่กำลังจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะแล้วอยากจะมีการเดินทางที่แสนสนุกนะคะหนังสือ2เล่มนี้ก็เป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยนะคะก็จากบริษัท Plan for Kids ฝากไว้ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะโทรมาได้023547104-5นะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวสุขภาพของน้องๆกันดีกว่านะคะอาจารย์กับอาจารย์แพทย์หญิงรัชนีวรรณศรีนิตกุลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของมลภาวะเพราะเดี๋ยวนี้ไปไหนก็เจออยู่แล้วล่ะนะคะแต่ว่ามันจะไปส่งผลกับน้องๆเด็กๆในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนรวมถึงว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆที่ป่วยจากเรื่องของมลภาวะเป็นพิษมีไหมคะเราเยอะไหมอาจารย์ค่ะก็อย่างที่เราคุยกันเบื้องต้นนะคะในเรื่องของมลภาวะค่ะปัจจุบันนี้หลีกเลี่ยงค่อนข้างยากนะคะมลภาวะมันก็จะมาได้หลายรูปแบบนะคะทั้งการหายใจปนเปื้อนมากับการรับประทานหรือว่าแม้กระทั่งการสัมผัสเองนะคะแล้วก็มีโอกาสสัมผัสกับมลภาวะเหล่านี้ได้นะคะสำหรับถามว่าเจอบ่อยแค่ไหนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกได้ชัดเจนว่าสิ่งนี้เกิดจากมลภาวะชนิดไหนบอกไม่ได้ 100% นะคะเพียงแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ว่ามลภาวะชนิดนี้อาจจะก่อให้เกิดโรคนี้ได้ปัจจุบันก็คือพบมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ อย่างน้อยก็คือเรื่องหอบหืดโรคภูมิแพ้เนี่ยพบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากสิ่งแวดล้อมหรือว่ามลภาวะนี่แหละที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นได้นะคะแล้วก็โรคอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมนะคะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับ IQ การเรียนรู้ซนสมาธิสั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยเกี่ยวข้องกับสารพิษที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยจะบอกว่า 10-20% เนี่ยบอกได้ยากเพราะมันค่อนข้างจะรวมกับไปกับสิ่งอื่นๆรอบๆตัวเราแต่มันเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็มีข้อมูลที่สนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมอย่างเดียวไม่ได้เกิดจากตัวเด็กอย่างเดียวแต่ว่าส่วนนึงเนี่ยมาจากมลพิษที่เราเหมือนสะสมมาเรื่อยๆตั้งแต่10-20ปีมาแล้วเนี่ยสะสมตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่ตั้งครรภ์ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ยังเด็กเนี่ยส่งผลกับลูกซึ่งมลภาวะที่ว่าหรือว่ามลพิษที่ว่าต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่หมายถึงแค่เรื่องของอากาศควันรถควันเสียไม่ใช่ค่ะจริงๆก็จะรวมหลายๆอย่างนะคะไม่ใช่เฉพาะควันรถควันบุหรี่นี่ก็ใช่เป็นมลภาวะใกล้ตัวเลยในบ้านเนี่ยมีแน่นอนนะคะสำหรับบ้านที่สูบบุหรี่แม้จะไปสูบบุหรี่นอกบ้านแต่ว่าก็ยังมีพวกสารพิษเหล่านี้ติดตัวเข้ามาได้แล้วก็ปนมาในรูปของอาหารปนเปื้อนในภาชนะบรรจุอาหารหรือว่าตัวอาหารเองบางอย่างสารสังเคราะห์ที่เราสังเคราะห์เพื่ออาจจะเป็นสารกันเสียหรือว่าจะเป็นใส่สีเพื่อให้ดูน่ารับประทานเหล่านี้ถ้าดูในข้อมูลลงไปแล้วบางอย่างเนี่ยถ้าทานรับประทานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็เกิดผลเสียก็จัดเป็นมลภาวะอย่างหนึ่งค่ะหรือแม้กระทั่งรอบตัวเราสีทาบ้านของเล่นเด็กเหล่านี้ก็อาจจะมีสารโลหะหนักซึ่งก็จัดเป็นมลภาวะอย่างหนึ่งอีกเหมือนกันเรียกว่าหันไปไหนก็เจอเจอได้เรื่อยๆค่ะรอบตัวหลีกเลี่ยงได้ทีนี้เด็กที่ประสบกับภาวะหรือว่ามลภาวะเป็นพิษต่างๆเหล่านี้อาจารย์เขาจะมีการแสดงออกถึงอาการของโรคอ่ะในรูปแบบไหนยังไงบ้างคะค่ะสำหรับการสัมผัสขอเรียกเป็นมลพิษแล้วกันนะคะเพราะว่าอาจจะฟังเข้าใจมากกว่าถ้ามลภาวะส่วนใหญ่เราจะหมายถึงมลภาวะในอากาศมากกว่าถ้ามลพิษเนี่ยเวลาที่เราสัมผัสสารพิษเหล่านี้อาจจะแสดงอาการ2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกเขาเรียกว่ารูปแบบฉับพลันเฉียบพลันนะคะก็คือเกิดขึ้นทันทีทันใดหรือว่าระยะเวลาค่อนข้างรวดเร็วนะคะสามารถวินิจฉัยได้อย่างง่ายดายอย่างเช่นการได้รับสารพิษบางอย่างการได้รับยาฆ่าแมลงบางอย่างนะคะหรือว่าได้รับสารตะกั่วโลหะหนักในขนาดที่สูงเลยเด็กก็จะมาแสดงอาการอย่างฉับพลันอาจจะมีอาการซึมชักมีเลือดออกในทางเดินอาหารหรือว่าขึ้นไส้อาเจียนให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะอีกแบบนึงที่น่ากลัวกว่าก็คือการรับสัมผัสระยะน้อยๆระยะนานๆนะคะเขาเรียกว่าการรับแบบเรื้อรังการรับแบบนี้การแสดงออกจะสังเกตค่อนข้างยากจะค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าไปแสดงอาการตอนที่เด็กโตแล้วที่เราจะคุ้นเคยมากคือเรื่องของมะเร็งนะคะส่วนหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของสัมผัสมลพิษ
นะคะที่ง่ายๆที่เรารู้จักกันเลยทั่วๆไปก็อย่างเช่นสารอัลฟาท็อกซินใช่ไหมคะหรือว่าสารเบนซีน อันนี้เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าเป็นมลพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งแน่ๆหรือว่าโลหะหนักอย่างเช่นการได้รับสารหนูนะคะซึ่งอาจจะปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมที่เราไม่ได้ตั้งใจจะรับประทานเข้าไปก็ก่อให้เกิดมะเร็งได้อันนี้ก็คือเรียกว่าการแสดงออกแบบเรื้อรังเรียกว่าถ้าง่ายๆก็คืออย่างแรกก็คือแบบฉับพลันก็คือสมมติว่ากินผักที่มียาฆ่าแมลงแสดงออกอาเจียนอะไรก็ว่าไปเหมือนอาหารเป็นพิษอะไรประมาณนี้อาการอาจจะเหมือนแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับสะสมในร่างกายมานานแล้วแล้วถึงจะแสดงอาการให้เกิดเป็นโรคต่างๆค่ะใช่ค่ะทีนี้มันจะมีสารพิษหรือมลภาวะอะไรรูปแบบไหนยังไงบ้างคะที่ในชีวิตประจำวันเราวนเวียนอยู่กับมันแบบนี้แล้วมันอันตรายกับร่างกายอาจารย์ค่ะจริงๆที่จะเน้นชัดๆเลยที่เราเห็นแน่ๆแต่ว่าเราอาจจะเคยชินเพราะว่าคนก็ยังคงใช้กันอยู่หลักๆคือเรื่องของควันบุหรี่นะคะหลายคนทราบอยู่แล้วว่าสูบบุหรี่เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะหาจะถ้าเราจะพูดประโยชน์ของบุหรี่เนี่ยแทบจะต้องคิดนึกค่อนข้างนานเลยว่าทำไมสูบบุหรี่มันมีประโยชน์ยังไงนะคะแต่คนเราก็ยังคงสูบอยู่แล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษมลภาวะหรือว่าสารพิษเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวเองด้วยนะคะเกี่ยวกับคนรอบข้างไปด้วยที่เราพยายามรณรงค์กันเพราะว่าเราก็ยังหาประโยชน์ของมันไม่ได้นะคะอันนี้คือหลักๆเลยที่มีผลแน่ๆทราบแล้วว่าก่อให้เกิดผลเสียเยอะแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้หอบหืดระคายเคืองทางเดินอาหารเอ้ยโทษค่ะระคายเคืองทางเดินหายใจนะคะบางคนก็รู้สึกว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เหม็นนะมันแสบจมูกได้กลิ่นแล้วก็ไอใช่ค่ะอันนี้ระยะสั้นระยะยาวทราบแน่นอนแล้วว่าทำให้เกิดเป็นมะเร็งแน่นอนนะคะอันนี้เจอได้ทั่วๆไปถัดไปก็คือเป็นสิ่งที่ปนเปื้อนหรือว่าโลหะหนักซึ่งอาจจะเป็นเหมือนไพมือสิ่งที่ปนเปื้อนเดี๋ยวขอก่อนผู้หญิงมีลิสต์ไว้เยอะหลายมากเลยนะคะว่าสงสัยว่ามันอยู่วนเวียนอยู่อย่างที่บอกอยู่ใกล้ตัวเรามากนะคะไปไหนก็เจอสารต่างๆเหล่านี้แต่ขออนุญาตไปที่สายโทรศัพท์ก่อนนะคะเกรงว่าจะรอนานจากสมุทรสาครนะคะคุณวิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่ายังไงเอ่ยมีคำถามเกี่ยวกับใครคะค่ะก็คือว่าตอนนี้เลี้ยงลูกอ่อนอยู่ก็เลยอยากจะถามมีน้ำส้มที่เขาขายตามทั่วไปตามห้างค่ะที่เขียนไว้ว่า 100% ข้างกล่องไม่มีสารเกินเสียอะไรเงี้ยค่ะค่ะไม่ทราบว่าเด็กต่ำกว่า1ขวบอะค่ะทานได้ไหมคะค่ะน้ำส้มที่อยู่ในขวดในกล่องโอเคค่ะในกล่องที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะค่ะค่ะถามว่าทานได้ไหมไม่ได้บอกว่าทานได้นะคะแต่ว่าถ้าให้เลือกเนี่ยหมอคิดว่าทานสดคั้นสดดีกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องสารพิษเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่ได้มีผสมสารกันเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยหลักการแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่ามันก็อาจจะมีสารบางอย่างซึ่งปัจจุบันยังตรวจไม่พบนะคะอันนี้บอกไม่ได้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นมันรีบด่วนก็เลยให้ติดทานไปก็เลยไม่ทราบว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคือพิษระยะฉับพลันเนี่ยไม่มีนะคะยังไม่มีใครบอกว่าทานน้ำส้มไปแล้วเกิดพิษขึ้นไส้อาเจียนจากน้ำส้มที่เป็นจากมันจะเป็นแบบสะสมใช่ไหมคะถ้าเราทานถ้าเป็นอาจจะเป็นแบบสะสมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีข้อพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากน้ำส้มหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่บรรจุเก็บไว้นานๆเหล่านี้ค่ะไม่ได้พิสูจน์ได้ 100% แต่ถ้าให้แนะนำก็คือทานถ้าจะทานก็คือทานได้แต่ว่าไม่ได้แนะนำให้ทานอย่างต่อเนื่องทานเป็นประจำทานคั้นสดจะดีกว่านานๆนานๆครั้งได้แต่ว่าถ้าจะดีก็เป็นสดใช่ไหมใช่แล้วก็ถ้าดูเขาเรียกว่าภาวะโภชนาการหรือว่าความเหมาะสมของอาหารที่รับประทานเด็กต่ำกว่า1ขวบเนี่ยน้ำส้มกล่องเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมมากอะไรเงี้ยค่ะถ้าทานพอให้เขาดูรสว่าอันนี้คือรสเปรี้ยวรสหวานเนี่ยอาจจะพอได้ฉุกละหุกไปไหนมาไหนหิวหยิบน้ำส้มมากินอย่างนั้นได้แต่ว่าจริงๆแล้วน้ำส้มที่บรรจุกล่องแบบนี้ค่ะวิตามินต่างๆเขายังมีอยู่ไหมคะอาจารย์หมายถึงแบบยังครบถ้วนไหมถ้าเขาจะบอกก็คือพวกวิตามินซีใช่ไหมคะที่เขาจะแนะนำว่าน้ำผลไม้นี่วิตามินซีเยอะวิตามินซีนะคะหลักการก็คือมันจะสลายง่ายนะคะเก็บไว้ไม่นานนะคะไม่ถึงชั่วโมงมันก็จะสลายไปในแค่โดนแสงหรือว่าโดนอะไรแค่นี้มันก็สลายได้เองแล้วโดนความร้อนนิดหน่อยมันก็สลายตัวนะคะแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าในกล่องเนี่ยมันเก็บไว้นานแค่ไหนคุณค่าของวิตามินเนี่ยมันจะยังอยู่ตามที่ตอนแรกเขาอาจจะตรวจเจอตามนั้นจริงแต่ว่าถ้าเก็บไปนานๆเนี่ยมันก็น่าจะสลายไปตามกล่องทิ้งไว้แช่ตู้เย็นทิ้งไว้วันสองวันแค่นี้ก็น่าจะหายไปแล้วคุณหมอคะแล้ว
พวกนมกล่องทั่วไปอะค่ะค่ะแม่บางคนเขาให้ลูกทานกันอ๋อค่ะค่ะในแง่ของคุณค่าสารอาหารใช่ไหมคะหรือว่าเป็นกล่องที่แบบพวกนมถั่ว USA Pasteurize อะไรก็ว่าไปใช่ค่ะ1ขวบขึ้นไปเนี่ยแนะนำให้ทานได้นะคะคราวนี้ในแง่ของสารพิษที่เจือปนเนี่ยปัจจุบันมันก็ยังค่อนข้างปลอดภัยถ้าเราไม่ได้แบบเอากล่องนั้นเนี่ยไปเข้าไมโครเวฟโดยตรงที่มันจะสามารถทำให้สารพิษบางอย่างมันละลายออกมาได้อย่างนมถั่วเหลืองก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะทานได้ก็คือหลัง1ขวบขึ้นไปแต่แนะนำให้ทานรสจืดนะไม่ใช่แบบแล้วก็ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ไม่เอาละจะอ้วนใช่ไหมคะใช่นะโอเคคุณหมอคะขออีกคำถามนึงได้ค่ะลูกสาวอะค่ะเวลาแบบทานน้ำทุกครั้งเลยชอบมีอาการแบบสำลักอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรค่ะอายุเท่าไหร่แล้วอะคะตอนนี้11เดือนนะคะแต่เขาจะเป็นมาตั้งแต่เล็กเลยค่ะเวลาทานน้ำเขาไม่ค่อยจะชอบทานน้ำค่ะทานก็จะมีอาการแบบนี้ทานไปสักระยะหรือว่าตั้งแต่เริ่มแรกที่จิบเลยอะค่ะค่ะทานเข้าไปก็มีอาการให้เราเห็นเลยเหมือนแม่สังเกตเหมือนเขาแกล้งอะค่ะแต่ว่าไม่รู้จะแก้ยังไงเวลาทานแล้วชอบเป็นแบบนี้ค่ะแล้วทานนมเป็นไหมคะไม่เป็นค่ะทานนมทานอาหารทำอะไรได้หมดทุกอย่างค่ะเขาก็จะเขาน้ำมันไม่อร่อยอย่างนี้น้อยกำลังจะบอกเหรอคะแล้วก็มีอาการไอแม่ก็กลัวเขาจะสำลักเขาก็จะไออยู่นั่นนะคะแต่น้ำไม่เย็นใช่ไหมคะน้ำอุณหภูมิห้องปกติแต่ถ้าวันไหนคือทานหิวนมมากๆคุณแม่จะร้องให้ทานน้ำก็ดูดปกติเหมือนก็หิวเนี่ยให้กินใหญ่เลยงั้นหมอก็เห็นด้วยกับคุณแม่ ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการดูดกลืนอะไรถ้ามีเขาก็น่าจะเป็นทุกรอบหรือว่านมก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแม่กลัวว่าถ้าสมมุติว่าเขาหิวนมแล้วเราน้ำไม่ให้เขาทานเงี้ยค่ะแล้วเขาจะได้รับนมน้อยไปหรือเปล่าแล้วก็กินน้ำไปเยอะเห็นด้วยค่ะถ้าเขาหิวนมก็ต้องทานนมไม่งั้นก็จะไม่ได้คุณค่าสารอาหารพออิ่มนมแล้วก็ไม่ยอมทานน้ำนี่แม่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเอาเป็นน้ำหลังมื้ออาหารอื่นๆดีไหมคะหลังทานข้าวนี่ค่ะ11เดือนน่าจะต้องทานข้าว3มื้อค่ะ3มื้อค่ะ3มื้อหลังทานข้าวก็เป็นหลังทานน้ำค่ะก็ทานก็เป็นค่ะแต่ก็พยายามแม่ก็พยายามสู้ๆน้ำมันสำคัญมากใช่ค่ะน้ำสำคัญมากแม่เฉยๆนิ่งๆไว้ถ้าเขาไม่ได้สำลักจนแบบหน้าดำหน้าแดงหรือว่ามีปัญหาติดเชื้อในปอดอดทนอดทนไว้อย่าไปทักนะอย่าไปทักใช่ๆนิ่งๆไว้เวลาเขาสำลักหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ปล่อยเขาไปใช่ค่ะทำอีกนี้เลยทำเฉยๆนิ่งๆไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องอดทนหน่อยอ่ะสำหรับคุณแม่เนาะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะถือสายคุยกับทีมงานก่อนนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะขอไปที่อีกหนึ่งสายนะคะจากกรุงเทพนี่เองคุณพลสวัสดีค่ะคุณพลอยู่ไหมจ๊ะฮัลโหลเดี๋ยวเราให้ทีมงานติดต่อกลับไปใหม่เนาะกลับมากันที่เรื่องราวของสารปนเปื้อนต่างๆนะคะที่หญิงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่เยอะแยะทั่วไปมากมายเลยรอบตัวเราโดยเฉพาะปลอดพูดกันบ่อยได้ยินกันบ่อยมันอยู่ในไหนยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะสารปลอดนี่คือก็ใกล้ตัวเราเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะเจอในปลอดวัดไข้ปัจจุบันเรามีปลอดดิจิตอลที่หมายถึงว่าวัดไข้โดยที่ไม่ต้องใช้เป็นแบบเทอร์โมมิเตอร์แบบเดิมมันก็อาจจะลดลงแต่ว่า อุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างก็ยังคงต้องใช้อยู่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสารปลอดตั้งต้นหรืออะไรเงี้ยนะคะก็คืออันนี้ไม่ได้มีอันตรายถ้าสมมติว่ามันไม่แตกแล้วก็ไม่ได้ระเหยออกมาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะยังไม่ต้องกังวลนะคะอันถัดไปก็คือที่เราต้องกังวลก็คือปลอดอินทรีย์บางตัวเขาปลอดก็จะมีปลอดอินทรีย์ปลอดอนินทรีย์หรือว่าเป็นสารปลอดเอลิเมนต์ปลอดอย่างที่หมอแจ้งไปนะคะตัวที่อันตรายก็คือปลอดอินทรีย์นะคะเขาเรียกว่าเมทิลเมอร์คิวรีหรือว่าสารปลอดที่มันจะก่อให้เกิดพิษที่เมื่อก่อนนี้เราจะเป็นเรารู้จักโรคนี้จากที่ญี่ปุ่นนะคะจะปนเปื้อนมายังไงก็คือมันจะปนเปื้อนออกมาจากพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็เป็นพวกโรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจริงๆมีในโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆเหมือนกันนะคะถ้าขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานเขาก็จะมีการควบคุมคุณภาพไม่ให้สารพิษเหล่านี้มันปนเปื้อนออกมาในสิ่งแวดล้อมได้นะคะแต่ในบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่ามันมีการปนเปื้อนออกมาในสิ่งแวดล้อมได้นะคะแล้วก็ถามว่าปนเปื้อนออกมาแล้วเราไม่ได้อยู่ใกล้โรงงานเนี่ยมันจะมีผลไหมนะคะมันจะใช่มันจะมีผลตามคิดตามโดยหลักการทั่วไปอะค่ะก็มีฝนตกลงมาปนเปื้อน
สารปรอทที่ปนเปื้อนในดินรอบๆโรงงานก็ถูกชะล้างลงในแม่น้ำลงในแม่น้ำแล้วไปไหนต่อก็ไปที่ทะเลมหาสมุทรนะคะทะเลมหาสมุทรเกิดอะไรขึ้นในนั้นก็จะมีสัตว์ต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกสัตว์น้ำปลาใช่ปลาก็จะไปกินสารปรอทหรือว่าสะสมอยู่ในตัวปลาแล้วก็กินปลาใช่วนเวียนเป็นหัวโซ่ใช่เป็นหัวโซ่อาหารมันถึงมาที่ตัวเราได้นะคะปรอทพอได้รับเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนั้นที่ญี่ปุ่นนี่คือเกิดเหตุการณ์ก็คือผู้ใหญ่เนี่ยก็มีอาการเหมือนคล้ายๆสติไม่ดีอยู่ๆก็เคลื่อนไหวผิดปกติเหมือนเป็นมีโรคทางระบบประสาทขึ้นมาส่วนเด็กที่คลอดใหม่เนี่ยก็จะมีอาการทางระบบประสาทปัญญาอ่อนนะคะเกิดออกมาพิกลพิการใช่ก็คือโดยสรุปแล้วเขาก็เลยค้นพบว่าเนี่ยเกิดจากสารปรอทชนิดนี้นะคะก็คือสิ่งที่เรากังวลกันหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการควบคุมการผลิตหรือว่าห้ามใช้หรือว่าพยายามควบคุมการผลิตไม่ให้มีสารตัวนี้ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคอยเฝ้าระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องคอยฟังข่าวหรือว่าอะไรยังไงเพราะเขาก็จะมีการสำรวจสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสารพิษเหล่านี้เป็นระยะในเนื้อปลาหรือว่าในเนื้อสัตว์อื่นๆต้องติดตามข่าวสารละว่าอย่างนั้นนะคะยังไม่หมดยังมีอีกเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอะไรนะปลอดอินทรีย์มีปลอดอนินทรีย์อีกใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเบรกไว้แป๊บนึงขอไปที่สายก่อนนะคะรอนานคุณพลสวัสดีค่ะอยู่ไหมคุณพลจ๋าคุณพลอดอยู่ไหมเอ่ยผมพลอดนะครับได้เลยค่ะเชิญค่ะฮัลโหลจ๋ามีปัญหาเรื่องไหนเอ่ยค่ะฮัลโหลได้ยินเปล่าค่ะฮัลโหลเดี๋ยวไปคุยกับทีมงานก่อนแล้วกันเนาะได้ยินไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีปัญหาเรื่องไหนคะสวัสดีครับไปคุยกับทีมงานเลยค่ะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาใหม่เนาะโอเคจ้าอ่ะมาที่ปลอดอนินทรีย์ค่ะคือยังไงคะจ้าจริงๆปลอดอนินทรีย์นี่ไม่ได้มีปัญหาต่อสุขภาพนะคะก็ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วๆไปอันนี้อาจจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่เรากังวลก็คือปลอดอินทรีย์ที่มันจะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วมันมาปนเปื้อนกับชีวิตประจำวันอะไรต่างๆนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอย่างอื่นอีกเช่นอะไรอีกบ้างคะจ้าเราจะเห็นข่าวประปรายเป็นระยะนะคะอย่างเช่นแบบแคดเมียมในข้าวอะไรเงี้ยนะคะก็จริงๆแคดเมียมก็เป็นโลหะหนักอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกับปลอดมันก็จะมีปนเปื้อนออกมาจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมบางอย่างได้แล้วก็ปนเปื้อนมาในห่วงโซ่อาหารนะคะถามว่าแคดเมียมเนี่ยมีผลยังไงถ้าได้รับไปเยอะๆเขาก็จะมีทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางไตทางกระดูกได้หรือว่าอาจจะมีทางระบบประสาทร่วมด้วยได้นะคะอันนี้ก็มันจะมีชื่อโรคอีไตแต่ว่าเคยได้ยินมาค่ะอันนี้สมัยที่เราเรียนตอนเด็กๆนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าพอเราทราบแล้วว่าสารพิษเหล่านี้มันอันตรายเขาก็จะมีการควบคุมหรือว่าควบคุมมีการสำรวจเป็นระยะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากเพียงแต่ว่าเราก็ต้องคอยรับฟังข่าวสารเพราะเขาก็จะมีการทางกรมอนามัยเขาก็จะมีการสำรวจการปนเปื้อนของสารเหล่านี้เป็นระยะนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราฟังเนี่ยเราอาจจะต้องคอยติดตามว่ามันตกลงสูงไหมรับประทานได้หรือเปล่ามันอยู่ช่วงนี้มันอยู่ในสัตว์ชนิดไหนหรืออาหารชนิดไหนอะไรยังไงคือต้องติดตามข่าวสารเช่นกันเหมือนกับสารปลอดนะคะเพิ่มเติมยังคงมีอีกสารหนูได้ยินกันบ่อยสารหนูค่ะสารหนูนี่ชื่อสารหนูเนื่องจากว่ามากับหนูไม่ใช่กับหนูคือจริงๆเขาใช้เป็นเหมือนยาเบื่อหนูมันก็คือเป็นสารพิษเลยนะคะถามว่าสารหนูมีประโยชน์ไหมก็ยังคงมีประโยชน์ใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของตำรับยาทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็ยังคงมีใช้นะคะแต่ว่าเขาต้องไปแปรรูปหรือว่าอยู่ในขนาดที่เหมาะสมก็คือเป็นยาพวกเคมีบำบัดบางอย่างนะคะก็ยังคงมีประโยชน์นะคะแต่ว่าสารหนูที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้อาจจะเกิดโทษก็คือเป็นยาเคมีบำบัดได้มันก็อาจจะเป็นยาที่ทำลายเซลล์ได้ทำลายเซลล์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทำลายเซลล์ปกติใช่ไหมคะก็อาจจะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้นะคะแม้จะรักษาโรคมะเร็งแต่ตัวของสารหนูเองก็เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้นะคะคราวนี้สารหนูนอกจากเราจะตั้งใจซื้อเป็นยาเบื่อหนูหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่เรากังวลก็คือการปนเปื้อนในดินในแหล่งน้ำหรือว่าในอาหารนะคะซึ่งในดินเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลที่แพร่หลายมากนักว่าสารหนูในดินบ้านเราจะเกินจะไม่เหมือนบางประเทศแถวแอฟริกามันมาจากไหนคะสารหนูอาจารย์
สารหนูนี่มีอยู่ในดินอยู่แล้วเป็นโลหะหนักที่พบในพื้นดินนะคะดินทั่วๆไปในพื้นโลกเนี่ยมันจะเป็นแร่ธาตุที่แบบประกอบด้วยสารหลายๆอย่างสารกัมมันตรังสีโลหะหนักสารอินทรีย์อนินทรีย์ต่างๆอยู่ในดินอยู่แล้วนะคะคราวนี้บางครั้งเนี่ยพื้นผิวดินบางพื้นที่เนี่ยสารหนูจะเยอะได้นะคะแต่บางพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านเราเนี่ยไม่ได้เยอะสิ่งที่จะเป็นปัญหาก็คือถ้ามีการขุดหรือว่าทำเหมืองแร่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเอาสารพวกนี้ขึ้นมาเราไม่ได้มีการกำจัดที่ถูกต้องเหมาะสมหรือว่าเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ให้มันกระจายออกมาได้เนี่ยก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพนะคะพอมันกระจายมันก็จะเข้าไปสู่ห่วงโซ่อาหารแล้วก็กลับเข้ามาที่ร่างกายเราได้อันนี้ก็คือจะก่อให้เกิดปัญหานะคะก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่กำลังมีปัญหาทางด้านนี้นะคะแล้วก็คงจะต้องมีการดูแลจัดการต่อไปนะคะหลักๆของสารหนูถ้าเป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะก็จะเป็นสาเหตุของโรคผิวหนังนะคะโรคมะเร็งได้ถ้าในเด็กเนี่ยต้องระวังในเรื่องของสติปัญญา IQ การเรียนรู้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการสะสมถ้าได้รับแบบเรื้อรังนะคะถ้าได้รับฉับพลันเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะเขาก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนมีเลือดออกมีในทางเดินอาหารแสดงออกมาผิดปกติชัดเจนเหมือนกับที่เราอาจจะเห็นในหนังหนังแบบกำลังภายในหรืออะไรได้ทานเข้าไปแล้วก็มีเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยโดนยาพิษใช่อันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของสารหนูนะคะแต่ที่น่ากลัวก็คือจะเป็นเรื้อรังมากกว่าเพราะว่าเราจะไม่ทราบว่าเรากำลังได้รับสารนี้อยู่เพราะฉะนั้นอีกเช่นกันก็คือก็คงต้องติดตามข่าวว่าในชุมชนแล้วก็ใส่ใจในชุมชนว่าชุมชนเรามีโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ไหม มีข่าวการปนเปื้อนหรือเปล่าช่วยกันดูแลว่าอย่างนั้นสอดส่องดูแลยิ่งคนในชุมชนแล้วมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มันต้องเกี่ยวข้องกับสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะคะช่วยส่งต่อข่าวสารว่าอย่างนั้นช่วงหน้านะคะเรื่องราวของสารพิษต่างๆยังมีอีกบางทีเนี่ยในชีวิตประจำวันกินเนื้อสัตว์กินผักกินอะไรต่างๆนานาเหล่านี้มีสารพิษที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดมลพิษนะคะหรือมลภาวะนะคะต่อเด็กๆได้อีกหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวคุยกันนะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถพูดคุยกันได้นะคะ023547104-5ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะคะ